มันต้องแบบนี้หนังสติกิงนกจู่ขายไม่ได้นะบอกก่อนนะนาฬิกาบานเลยยี่ห้อฮอนด้า5บาทด้านบนก็5ด้านล่างก็5ตามสภาพอันนี้เป็นงานแผงทุกคนสักกระเบือจะเลือลบแนวมากองเลือกกันเพียบเลยอะเนเชอร์แนลนะฮะฟูจิตาดีได้ตาร้ายเสียสนิมเขินเลยวะเกมกดแบบโตโตโร่นะฮะเหมาะสำหรับคนที่ชอบหรือชอบคนนะทางเข้าตึกมีหมดเลยทุกคนอันนี้ตึกอะไรไม่แน่ใจหลังคลองถมนะเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่งได้เลยผมมาทีไรก็เจอคุณยายคนนี้ไอว่าครับสายวินเทจเรโทรนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เรามาสำรวจกันในย่านที่ต้องบอกว่าสมัยหนึ่งนะครับผมมาเดินบ่อยมากนะครับนั่นก็คือคลองถมซึ่งบรรยากาศคลองถมเนี่ยผมเคยมาถ่ายรอบกลางคืนนะก็คือเป็นรอบของที่มีขายของเล่นนะฮะอยู่บริเวณตรงลานจอดรถคลองถมเซ็นเตอร์นะแต่วันนี้คือเรามาบรรยากาศคลองถมจริงๆนะครับทุกคนอันนี้เป็นคลองถมในช่วงกลางวันคลองถมเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงนั่นก็คือเป็นการเปิดท้ายนะฮะขายของหรือนำสิ่งของเนี่ยมาปูแบกดินเนี่ยแล้วก็แบบให้เราเลือกนะครับคือประมาณว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ภาพฟิลนั้นบรรยากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนอันนี้ขายอะไรวะเดี๋ยวคนมุงกันโคตรเยอะเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะขายอะไรวะอันนี้ขายอะไรพี่นี่สายชาร์จอ๋อสายชาร์จไปสายชาร์จไปสายชาร์จหัวเหล็กทุกคนเท่าไหร่เนี่ย20บาท20บาท50บาท50บาทงานดีแล้วพี่คะ50บาทงานเป็นหัวเหล็กเราก็ไม่รู้เป็นแบบงานยังไงแบบไหนแต่ว่าถ้าซื้อไปรีเซลหรือว่าซื้อไปแบบขายต่ออย่างนี้มันจะคุ้มไหมวะ101อะไรประมาณเนี้ยไม่แน่ใจนี่ทุกคนมันต้องแบบนี้นี่สำหรับป้าต้องขายป้าคนเดียวอ่ะคนอื่นจะไม่ขายอ่ะมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวนะป้าตัวนี้คนเดินหนูขายยี่สิบเนี่ยมีจอยเกมคอมพิวเตอร์นะฮะตอนนี้นี่แบบมีทุกอย่างหนังสติกิงนกก็มีนะฮะทุกคนนะครับโอ้โหเฮ้ยลูกคิดก็มีอ่ะดูดิไม่เอาติดจอหรอโอ้โหเครื่องคิดเลขยังใช้งานได้แต่ว่าจอดวงนะครับทุกคนไม่ได้แล้วนะฮะโอ้โหนี่สภาพตามสภาพเราต้องเลือกดีๆนะนี่รีโมทก็มีเป็นแผงเลยทุกคนนะเดินอยู่จะเจอเพย์5ป่าววะมีใครเอามาแบบรีเซลปล่อยขายอะไรอย่างงี้ป่าววะเยอะว่ะเดี๋ยวนะละลานตาเดี๋ยวนะทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศนะครับวันอาทิตย์ของเขาเรียกว่าคลองถมนะคลองถมไม่ใช่คลองถมเซ็นเตอร์นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหลังโรงพยาบาลกลางนะครับอันนี้เป็นสายอะไรเขาไปขายสายอะไรไอ้จมจู่ขายไม่ได้นะบอกก่อนนะโหยสายอะไรเต็มเลยวะนี่อะไรอ่ะอะไรวะอันนี้3 4 5อันนี้5นะต้องบอกแพงเต็มขอดูนิดนึงคือเป็นสวรรค์ของคนที่ต้องการมาหาอะไรนะฮะทุกคนหุยนาฬิกาบานเลยทุกคนดูดิเฮ้ยนาฬิกาบานเลยอันนี้กล้องครับโอเคแล้วไปเรื่อยจะมี5บาทเหมือนเป็นกล้องคอมแพคทุกคนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ากล้องแบบแนวฟิล์ม5บาท5บาทเลือกกันเลย5บาททุกอย่าง5บาทข้างบนก็5ข้างล่างก็5 5บาทด้านบนก็5ด้านล่างก็5 5บาท5บาท5บาทเฮ้ยคือแบบซื้อไปโชว์ซื้อไปอะไรได้เลยอะเนี่ยทุกคนกล้องยี่สิบจ้ากล้องยี่ห้อฮอนด้าทุกคนดูดิเห็นป่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบงานแถมนะทุกคนที่เป็นแถมกับมอไซค์อ่ะน่าสนใจแค่ไปวางโชว์ก็เวิร์กแล้วนะ5บาทโกดักอันนี้โคนิก้านะโอ้โหคอมแพคก็มีครับอันนี้อาจจะเป็นอะไรสัญญา5บาททุกอย่าง5บาทที่หนูซื้อเยอะโอ้โหนาฬิกาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับตามช่องอยู่นะฮะขอบคุณนะครับห้าบาทอันนี้ก็เป็นทางที่จะยิงยาวเข้าไปด้านในนะก็มีของขายค่อนข้างเยอะนะทุกคนแต่ก่อนผมมาซื้อเครื่องเกมที่นี่บ่อยนะเนี่ยมันจะมีเครื่องเกมขายอยู่ค่อนข้างเยอะในสมัยอดีต
อันนี้เป็นงานแผงทุกคนนะฮะอันนี้ไอ้มดแดงคูก้าหรือเปล่าอันนี้คูก้าเนี่ยแล้วก็เป็นงานแบบว่างานแผงไวๆก็มีขายทุกคนเลยโอ้โหสักกระเบือจะเลอะลบของกินยังมีตุ๊กตานะครับตุ๊กตาแล้วก็มีอันนี้คือแบบแนวมากองเลือกกันนะครับมีของที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้เป็นแนวไฟฉายนะฮะกระบอกไฟฉงไฟฉายสิบเดียวเลยค่ะสิบเดียวโหนี่เทปดูเทปนิดนึงฮะเทปเรียงเพียบเลยอ่ะอันนี้ของคุณกุ้งกิตติคุณของคุณแซมยุรนันท์ยังมีเลยฮะดูดิว่าอันนี้ของคุณแซมยุรนันท์มีลูกทุ่งก็มีนะแม่ไม้เพลงไทยนะฮะนี่กล้องยังมีขายนี่เป็นพวก DVD นะฮะแล้วก็มีแนวๆสายโทรศัพท์น่าจะเป็นพวก Rolex ด้วยนะมือถือเพียบ Oppo Vivo อะไรนี่มือถือก็มีทุกคนยิงยาวกันเข้าไปครับสำหรับวันนี้ตลาดของถมคึกคักคึกคืนมากอันนี้มีแรมด้วยนะครับมีแรมขายอันนี้แนวพลักเครื่องนาฬิกานะครับยิงยาวกันเข้าไปก่อนนะตอนนี้พามาเดินตลาดนะครับเป็นตลาดมืดไม่มืดหรอกกลางวันเออนี่โอ้โหเฮ้ยเนชั่นแนลนะฮะพานาโซนิกโอ้โหนี่ตลอดตรงนี้เมื่อวานนี่คือเงียบกริบนะฮะวันนี้ก็คือเตรียมมาเปิดด้านนอกอันนี้เป็นกล้องหมดเลยครับกล้องยี่ห้อพรีเมียร์อันนี้เป็นแนวกันน้ำแล้วนะครับแล้วก็อันนี้โอลิมปัสนะครับฟูจิโอ้ยยิงยาวตลอดแนวนะครับโอเคต่อไปอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับนี่ไงโทรศัพท์นะฮะซื้อไปโชว์ก็คุ้มแล้วทุกคนนะฮะสำหรับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้แต่ก่อนผมใช้รุ่นนี้แหละที่บ้านนะครับโคตรเจ๋งเลยแล้วก็มีปลอกมือถือนะครับอันนี้มาซื้อกันมีรุ่นต่างๆนี่เป็นปลอกใส่มือถือนะยิงยาวนั้นน่าจะออกไปฝั่งบริเวณหลังคลองถมนะทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าเป็นของมือสองนะตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับสำหรับสถานที่อย่างนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยทุกคนได้มาเพื่อนบอกมาเพื่อนเลยคนเลโทรทับตลอดชีพจอยจอยเกมนะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดเอาดีครับดูประจำเลยนะขอบคุณครับโอ้โหเล่ามันลุก90ด้วยกันเลยใช่ครับขอบคุณมากครับอันนี้ขายทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่วันเสาร์อยู่ฝั่งนู้นแล้วกลางคืนอยู่หน้าเซเว่นครับอ๋อแล้วก็เนี่ยครับผมวันอาทิตย์เปิดฟูเลยโอ้ยโคตรเจ๋งเลยทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่ฮะตามเพจอยู่นะฮะกางเกงยีนก็มีขายทุกคนนะฮะเนี่ยกางเกงยีนโอ้โหตัวบักเอกใส่นี้ใครใส่เฮ้ยๆทุกคนนี่โอ้โหมีไม้เท้าของอาเจกอยู่ด้วยนะทุกคนนี่อันนี้ PS1 นะฮะ PS1 ข้างในสนิมเขอะเลยวะทุกคนดูหัวอ่านไม่รู้ใช้ได้ป่ะนะเออเฮ้ยเจ๋งวะอาจจะใช้ได้ก็ได้นะแต่ว่าผมว่าน้ำน่าจะเข้าอันนี้ก็เป็นจุดที่ขายพวกแนวมือสองหมดเลยนะครับนี่เลือกกันนะครับเอาล่ะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดครับโอ้ยไปต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นแนวแบบโปรเจคเตอร์นะทุกคนซึ่งคิดว่าใช้ได้ในร้านนี้ผมบอกเลยน่าจะใช้ได้อยู่นะครับโปรเจคเตอร์หมดเลยปกติตรงนี้เขาจะมีแบบวางขายแบบเขาเรียกว่าของเยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้เหมือนไม่มีอันนี้เป็นเครื่องเสียงหมดเลยนะครับยี่ห้ออะไรบ้าง Kenwood Pioneer Yamaha นะฮะ Marantz อันนี้น่าจะเป็นไฮเอนด์แล้วนะครับ
คลอสครับแล้วก็เป็นพวกอะไหล่เซียงกงนะมือสองนะครับเนี่ยอลังอะไหล่ปงปี๊บมีครบเลยอ่ะเนี่ยนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนเวลาประมาณบ่ายสองนะครับของวันอาทิตย์นะฮะก็คือวันนี้นะครับผมคือคักดีกว่าแล้วก็มีของมือสองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนี้เป็นเกมกดอะไรวะเนี่ยเกมกดแบบเก๋ว่ะดูดิสมัยก่อนเราเล่นแบบนี้กันอ่ะสมัยช่วงเด็กๆโอเคเลยอ่ะแล้วก็นี่ตลอดแนวเลยทุกคนซึ่งอันนี้น่าจะเป็นหลังอาคารศรีวรจักรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นแยกคลองถมนะทุกคนด้านในนี่นะฮะขายกันตลอดแนวเลยนะครับตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเฮ้ยโตโตโร่ทุกคนโตโตโร่นะฮะมีโกแก่ไม้แบตวิวนี่ฮะวิวสันไปเดินกันต่อไปนะครับเดินกันต่อไปโอ้โหคือวันอาทิตย์นี่ของขายโคตรฟูเลยสำหรับวันอาทิตย์ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงๆบ่ายๆทุกคนวันนี้โพเพอากาศดีครับไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไม่ร้อนเท่าไหร่ก็คนเนี่ยมาเดินกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์อยู่อย่างนึงก็คือไอศกรีมกะทิที่ว่าเครื่องตักล้นๆเลยนะทุกคนน่ะเห็นปะอันนี้คือ3แยกที่ต้องบอกว่ามีไอติมเนี่ยแต่ก่อนตอนเด็กๆผมก็กินบ่อยนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นคลองถมเลยก็จะเป็นขาหมูปอเปี๊ยะนะปอเปี๊ยะขอหมูเนี่ยไอติมเนี่ยอร่อยนะครับอันนั้นก็เดินไปเลาะไปแต่คิดว่าของมือสองน่าจะจบที่ตรงจุดเมื่อกี้นะอันนี้เรากำลังเดินไปหลังโรงพยาบาลกลางนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นร้านรวงที่ขายพวกมือหนึ่งละนะครับแล้วมีมือสองปะปลายนะฮะอยู่บริเวณพื้นแต่ก่อนคลองถมเนี่ยบริเวณตรงจุดเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีการจัดระเบียบเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าสินค้ามือสองมาขายของเรโทรของวินเทจเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะถนนตรงนี้นะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับย้ายมาขายตอนช่วงกลางวันนะครับของวันอาทิตย์เพราะว่ามีคนมาเดินค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นชามเชิมลายสวยๆเยอะแยะเลยนะฮะนี่ครับลายสวยๆเยอะแยะเลยก็เรากำลังจะเดินไปในจุดที่เป็นของอาคารศรีวรจักรนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินไปดูบริเวณรอบๆของตึกด้วยนะครับเพื่อที่จะหาเทปบานเลยอ่ะโอ้เทปเยอะว่ะมีเพลงจีนด้วยนะครับเพลงลีจินก็เทปเทิร์ฟ DVD VCD อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับนี่ฮะกล่องเก่งมีครบเลยนะครับตัวนึงโอ้โหคุณมอสปฏิภาณนะครับอันนี้เป็น JR Voy นะครับ JR Voy คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบหรือชอบค้นนะแล้วก็หาสิ่งของที่เราเคยมีความทรงจำในอดีตวานๆนะครับผมเราเดินไปในจุดฝั่งโน้นกันก่อนนะนี่ขายพวกเครื่องเสียงวิทยุรถยนต์แล้วก็วิทยุที่เป็นของธานินทร์นะทุกคนที่สมัยก่อนเราฮิตกันนะครับสมัยนี้ก็ฮิตแหละนะครับตามต่างจังหวัดก็ฟังคลื่น AM FM นะครับเราก็จะยิงตรงข้างๆนะครับไปเรื่อยๆนะฮะจนไปบรรจบข้างหน้าข้างหน้าก็มีคลองถมอีกนะฮะข้างหน้าก็มีคลองถมอีกยิงตรงไปจุดเมื่อกี้คือจุดพีคคลองถมมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่เขาเอามาเทนะฮะเอาของที่เขาได้มาเทนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ทางลัดนะฮะไปอาคารศรีวรจักรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆอาคารศรีวรจักรก็เป็นหนึ่งในคลองถมเหมือนกันนะครับก็ยิงยาวกันเข้าไปข้างในนะครับอันนี้เป็นตรอกที่ต้องบอกกันว่าน่าจะเก่าแก่มากๆนะสำหรับย่านนี้นะเดี๋ยวจะเจอประตูเล็กๆนะครับพอผ่านประตูเล็กๆปุ๊บเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาตามทางเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะสามารถทะลุไปได้นั่นเองโอเคเดินกันเข้าไปก่อนนะครับอ
อันนี้คือเป็นชุมชนนะฮะด้านในสำหรับของถมนะครับของถมเดี๋ยวเราเดินไปอาคารศรีวรจักรกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจนะฮะนี่เจอประตูเล็กๆ1บานนะครับเสร็จแล้วพอออกไปปุ๊บเลี้ยวขวาเราก็จะเป็นตอกเดินเข้าไปได้นี่ก็ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าสวัสดีครับนี่ไงอาคารศรีวรจักรก็ตรงนี้ก็เป็นตรอกนะฮะยิงยาวไปเรื่อยๆน่าจะขายเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะครับเครื่องมือช่างเนี่ยฮาร์ดแวร์นะฮะอันนี้เป็นร้านของกินนี่ฮะทางเข้าตึกอาคารศรีวรจักรนะครับอันนี้โดยขอพี่เอกนะครับพี่เอกอาคารศรีวรจักรนะครับผู้จัดการเดี๋ยวผมเดินออกมานะครับบริเวณตรงริมเนี่ยก็จะมีของมือสองขายเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ก่อนเครื่องเกมขายเยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์หมดเลยครับแล้วก็กำลังเดินยิงยาวไปเรื่อยอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นพวกช้อนเชิญนะครับทองหลงทองเหลืองนะฮะโหนี่นั่งตากแดดกันอย่างนี้เลยเนี่ยโคตรร้อนนั่งตากแดดกันโคตรร้อนนี่เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายนะฮะอุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นี่อันนี้ขายพวกอุปกรณ์ไอทีจอนะฮะคอมแล้วก็เครื่อง PC คอมพิวเตอร์แล้วก็บริเวณตรงจุดนี้เป็นแนวแบบอะไหล่แหละอะไหล่ลูกคงลูกคิดนะครับอันนี้เป็นอะไหล่รถนี่ฮะอะไหล่รถหมดเลยทุกคนแล้วก็เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือแบบว่ามือ2มือ1มีครบเลยนะครับแตรรถก็มีนะครับผมแล้วฝั่งนู้นก็เป็นอะไหล่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นเนื้อสารอันนี้เนื้อสารเก่าทั้งหมดเลยนะครับเนื้อสารสยามรัฐนะครับผมอันนี้เป็นแบบเหมือนมติชนด้วยนะครับสยามรัฐมติชนแล้วก็เป็นเนื้อสารเก่าแก่สมัยก่อนนะครับอันนี้เราสามารถหาได้ที่นี่นะเนี่ยมีหมดเลยทุกคนนะครับก็เป็นหนังสือที่ไปเอามาจากตามบ้านต่างๆนะครับแล้วก็นี้เป็นเขาเรียกว่าเนี่ยปี2546เลยเห็นไหมหนังสือเก่าทั้งนั้นเลยครับปี2546อันนี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะฮะทุกคนเนี่ยเป็นหนังสือเล่มเล็กแล้วอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ติดรถทั้งหมดเลยมีของโทมิก้าด้วยทุกคนโทมิก้าก็มีทามิยะอันนี้ทามิยะก็มีนะอันนี้ต้องมีเลยนะไม่มีไม่ได้นะทามิยะเนี่ยนะครับไม่มีไม่ได้เลยโอเคออกมาบริเวณจุดที่อยู่ด้านข้างของอาคารศรีวรจักรนะตอนนี้มาจุดด้านหน้าสุดนะครับเราก็จะเจอมีเทปเพลงอยู่หน่อยเนี่ยอันนี้เป็นเด็กเคยใส่การ์ดยูกิมาก่อนแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมีเทปอยู่แค่ประมาณนี้ครับอันนี้หมัดดาวเหนือภาค2มีอยู่ข้างในด้วยซีดีนะครับอาคารศรีวรจักรตอนนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะนี่ฮะแต่ก่อนเรามางานเทปนะทุกคนงานแบบงานเทปแต่ก่อนเรามาที่เนี่ยฮะที่มาถ่ายเกี่ยวกับวิทยุบูมบ็อกซ์นะฮะซึ่งมีอยู่แทบจะทั่วทุกมุมของประเทศเนี่ยก็คือมามีตติ้งมารวมกันอยู่ที่บริเวณจุดของอาคารศรีวรจักรนะครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาเดินเล่นนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่าย2นะฮะ8นาทีเดี๋ยวผมจะยิงเข้าไปในคลองโถมอีกรอบนึงนะครับซึ่งเป็นจุดที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้เดินนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างของอาคารศรีวรจักรอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันว่ามีอะไรนะฮะอันนี้พวกแว่นนะแว่นแบรนด์เลแบนอะไรพวกนี้รองเท้านะฮะมีทั้งมือ1มือ2นะเลือกกันได้อันนี้คืออะไหล่อะไหล่แบบเยอะมากทุกคนโอ้โหเฮ้ยนี่อะไหล่ช่างหมดเลยฮะนี่ครับอะไหล่ช่างหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งกระจกรถนะอันนี้พี่เปิดปิดนะใครชำรุดเสียหายนี่ก็มาซื้อได้นะครับ
สระเบืองยิงยันเรือลบนะฮะมันบรรทัดก็มีนะทุกคนไปตรงไปตัดเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยฮะอันนี้เหมือนเป็นอุปกรณ์อะไหล่ช่างทั้งหมดเลยนะครับอะไหล่ช่างโอ้โหสองข้างทางเต็มไปด้วยอะไหล่ช่างอ่ะเหมือนงานก่อสร้างนี่จบๆเลยทุกคนนะครับจุดนี้นะงานก่อสร้างนี่จบเลยทุกคนนะครับนี่อาคารศรีวรจักรก็จะมีขายพวกอะไหล่รถยนต์ด้านในด้วยนะครับแล้วก็พวกเครื่องเสียงโอเคอันนี้เป็นศาลนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่พระโพธิสัตว์นะครับเอาล่ะเราหยิบยางเข้าไปข้างหลังนี่น่าจะเป็นของกินหมดแล้วทุกคนนะครับอันนี้เป็นร้านชำเล็กๆอยู่บริเวณตึกด้านหลังอาคารศรีวรจักรแล้วก็อันนี้เป็นร้านขายจุกจิกนะครับไฟฉงไฟฉายไฟแช็กนะฮะอุปกรณ์ตัดลงตัดเล็บตะไบเล็บนะฮะทุกคนอันนี้ตัดขนจมูกเอาล่ะเดินย้อนกลับไปที่คลองถมกันอีกรอบนึงนะครับซึ่งจริงๆที่นี่เป็นแบบคือไข่แมงมุมอ่ะทุกคนก็คือเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะฮะตั้งแต่คลองถมเซ็นเตอร์นะยิงยาวไปซ้ายขวาหน้าหลังนี่คือยิงแยกย่อยกันออกไปหมดเลยอันนี้เป็นอะไรจักรยานแล้วอะไรจักรยานหมดเลยอ่ะพี่เห็นป่ะเราต้องซื้ออะไรจักรยานอะไรบ้างวะร้านสติกเกอร์อันนี้เป็นร้านอะไรตรงมีอะไรไม่รู้อะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอกซอกซอยเยอะอันนี้ร้านขายข้าวแกงยิงยาวกันเข้าไปนะครับอันนี้ติดแอร์ด้วยเย็นสบายอะไรรถครับมีทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นป้ายไฟแล้วแล้วก็เป็นพวกแนวสปอตไลท์ครับให้ความสว่างในยามค่ำมืดนะทุกคนอันนี้ไฟฉงไฟฉายอันนี้เป็นร้านไลติ้งเลยนะครับสำหรับให้ความสว่างแน่นอนแล้วก็บริเวณนี้เป็นจุดที่มีเป็นตึกนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ตึกอะไรไม่แน่ใจนะครับทุกคนตึกอะไรวะตึกอะไรเนี่ยโอเคเรามาทะลุตรงข้างคลองถมเซ็นเตอร์ทุกคนเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูกันนิดนึงคือคลองถมเซ็นเตอร์ตอนนี้ผมบอกก่อนนะฮะคือพวกของวางพื้นกับของที่เทเนี่ยกระดินเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีแต่ปลาหมึกปิ้งตอนนี้ครับปลาหมึกปิ้งก็น่าจับเหมือนกันนะแต่กลัวท้องไส้นะครับเดี๋ยวเราขอเดินกันก่อนนะครับทุกคนอันนี้เป็นข้างอาคารข้างหลังนะของคลองถมเซ็นเตอร์นะครับซึ่งแต่ก่อนมันจะมีพวก DVD CD อะไรขายเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยยิงยาวไปตอนนี้ก็สภาพประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก่อนข้างหลังของกินเยอะนะฮะข้าวกงข้าวแกงเพียบนี่ร้าน DVD ยังอยู่นะครับนี่ร้าน DVD ยังมีคนเล่นกันอยู่เหรอบูเลกับ DVD นะครับไม่ได้โหลดกันแล้วนะอันนี้ร้านข้าวมันไก่แล้วก็ยิงยาวกันไปเรื่อยๆครับโอเคหลังคลองถมนะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งแต่ก่อนตอนกลางคืนคลองถมก็คึกคักนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคลองถมเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์เนี่ยจะมีนัดนะฮะแล้วก็จะขายพวกโมเดลฟิกเกอร์พวกของเล่นบริเวณฝั่งข้างๆทางขึ้นลานจอดรถของคลองถมเซ็นเตอร์นะแต่วันนี้วันอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยจะเปิดขายของทั่วไปนะฮะดูโถนี่ครับเป็นฟุกไฟฉายมีกล้องวงจรปิดหมดเลยทุกคนเห็นป่ะชุดสมุดเล่มละ10บาทนะครับเป็นสมุดที่เป็นหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์โอ้โหอันนี้เป็นพวกแนวอะไหล่มอไซค์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไลติ้งนะครับเดินออกมาบริเวณฝั่งนู้นนะตอนนี้เดินออกมาเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทางซ้ายนะครับที่เป็นคลองถมในช่วงคืนมีขายของเล่นนะแล้วอันนี้ทางขวาเราเดินไปทางขวาดีกว่าก็อันนี้ก็มีเดินทะลุออกไปบริเวณฝั่งด้านหน้าด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นแนวคลองถมนะทุกคนเห็นป่ะนี่ฮะดีดีขายเต็มเลยแล้วก็นี่เป็นร้านนาฬิกานะครับนี่นาฬิกาหมดเลยอ่ะ
เดินไปด้านหน้าก็ได้วะอ๋อนี่ไงเดินทะลุไปฝั่งนี้ได้โอเคเห็นลูกทุ่งโอเคไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันคลองถมนะทุกคนวันนี้มาเดินกันนี่คือจุดที่ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดนะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคลองถมเลยนะครับจะมียิงยาวไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะฮะจะมีวัดอยู่บริเวณด้านนู้นด้วยนะครับผมเราเดินฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับเดินฝั่งนู้นกันอันนี้เป็นร้านพวกอุปกรณ์ช่างนะฮะแล้วนี่เป็นพวกงานกระป๋องสีตะปงสีตะเปอะไรต่างๆเดี๋ยวเรายิงยาวไปตรงนู้นดีกว่านะครับบริเวณที่มีขายปอเปี๊ยะขาหมูนะครับผมว่าจะไปกินอยู่เหมือนกันนะคิดถึงว่ะคิดถึงปอเปี๊ยะขาหมูคือโดยรวมนะตอนนี้คือเขาปรับเปลี่ยนแบบแนวเดินกลางวันเนี่ยก็จะมีของมือหนึ่งนะมาขายซึ่งถ้าใครจะซื้อของมือสองจริงเนี่ยจะต้องไปตรงตรอกบริเวณที่อยู่เรียบถนนเสือป่านะทุกคนสำหรับของมือสองที่เป็นของวางพื้นนะคือมันจะเป็นบล็อกๆทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบเดินเป็นแนวสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับเป็นเหลี่ยมเลยนะฮะแล้วก็ตรงไปตรงนั้นนะฮะเราจะไปบริเวณทุกคนเห็นไหมจะเป็นเยาวราชนะทุกคนนะฮะแล้วตรงนี้เป็นจุดทางที่เป็นซอยเข้าไปเป็นทางเชื่อมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะข้ามถนนตรงนี้ไปนะครับผมรอข้ามถนนกันก็ตรงนี้ถือว่าเป็นคลองถมในตำนานเลยนะครับอันนี้เป็นห้างแคปิตอลพลาซ่านะครับห้างแคปิตอลพลาซ่าเดี๋ยวเราข้ามถนนกันก่อนทางม้าลายนะบริเวณตรงนี้แต่ก่อนก็คือมีของมือสองขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะมีคนเปิดแล้วเราข้ามถนนคลองถมที่ผมรู้จักนี่คือตลอดทั้งเส้นตรงนี้นะฮะตอนเด็กๆเนี่ยผมมาเดินเนี่ยมีเครื่องเกมขายเยอะเลยอันนี้พามาเดินเป็นช่วงตลาดกลางวันนะครับแล้วก็บริเวณจุดนี้เป็นจุดที่ขึ้นชื่อเรื่องนาฬิกามากๆนะครับนาฬิกาขายเยอะมากนะครับทุกคนดูฝั่งนู้นนาฬิกาหมดเลยนะครับแต่ผมเคยซื้อนาฬิกาที่นี่ด้วยนะครับเคยซื้ออยู่ครั้งหนึ่งไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าก็มันเป็นของเทียบนะครับของเทียบของแท้ก็บางทีก็มีหลุดมาบ้างผมก็ไม่แน่ใจว่ะเราก็เลือกดูไม่เป็นนะอันนี้คือถ้าแนวนาฬิกากับแนวกุญแจนี่ต้องคุณแบงค์นะถ้าพาคุณแบงค์มาน่าจะมีข้อมูลอะไรที่เยอะมากๆนะสำหรับที่นี่แต่ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาซื้ออะไหล่นาฬิกามากๆนะครับเนี่ยชุดทั้งชุดเลยคือบ้านเรือนเก่าๆก็ยังอยู่นะประตูยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับทุกคนนะฮะเนี่ยคือถ้าเรายิงยาวไปตรงบริเวณซอยตรงนู้นเนี่ยอันนี้เป็นฝั่งของถมถูกไหมแต่ถ้าเรายิงยาวไปตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าสำเพ็งแล้วนะครับสำเพ็งก็จะมีขายพวกของเล่นซึ่งตอนนี้ก็มีเหลื่อมๆมาบริเวณฝั่งนี้นะฮะก็เป็นร้านที่เปิดเก่าแก่มานะครับฝั่งสำเพ็งแล้วก็ปอเปี๊ยะขาหมูอยู่บริเวณนี้ครับซ้ายมือเรานี่แหละแล้วตรงนี้เป็นทางเข้าวัดซึ่งแต่ก่อนผมไปเข้าห้องน้ำประจำนะครับเนี่ยฮะบริเวณนี้อันนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศกันนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับปอเปี๊ยะขาหมูยังขายอยู่วะปอเปี๊ยะขาหมูปอเปี๊ยะขาหมูมาพักกินปอเปี๊ยะสดขาหมูกันนี่นะนั่งได้เลยใส่จานใส่กล่องได้นะคะปอเปี๊ยะนะคะเท่าไหร่ 5-5 จานพ่อเหรอของเดียวปอกเปี๊ยะสดขาหมูค่ะใส่จานใส่กล่องได้นะคะปอกเปี๊ยะไหมคะเรามากินปอเปี๊ยะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินตัดไปบริเวณด้านนี้นะเดินตัดเข้าไปบริเวณจุดด้านนี้เพื่อที่จะไปบรรจบกับทางแยกเสือป่านั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตัดเข้าไปเลยร้านอะไรเต็มไปหมดเลยวันนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะที่เราอยากมาเดินวอล์กนะครับที่ให้ทุกคนมาดูบรรยากาศวันอาทิตย์ของถมนะครับจริงๆสมัยช่วงที่ผมมาเดินสมัยก่อนนี่คนแบบจะแน่นกว่านี้นะเพราะว่า
ยุคที่สมัยยังไม่มีออนไลน์ทุกคนบริเวณนี้เนี่ยจะคึกคักไปด้วยผู้คนนะครับแล้วผมเชื่อว่าร้านรวงต่างๆที่อยู่บริเวณที่ผมมาเดินเนี่ยนะครับก็จะขายออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือขายทั้งสองระบบเลยทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็ทั้งขายหน้าร้านด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยนะฮะก็เป็นกิจการที่เปิดมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับสำหรับแถวนี้นะอันนี้อะไรอ่ะเป็นเขตไซต์งานก่อสร้างเขากำลังปรับปรุงเป็นอะไรสักอย่างครับเดินด้านนี้ดีกว่าศาลเจ้าแม่อาม่านะครับข้างบนเป็นศาลศาลเจ้าอาม่าเก่งหรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีครับศาลอยู่ชั้น2นะทุกคนนะครับแล้วนี้น่าจะเป็นร้านชำเก่าแก่เลยอันนี้เป็นซอยที่ทะลุไปด้านในนะนี่น่าเป็นร้านเก่าแก่นะทุกคนเห็นไหมครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับวันนี้มาถ่ายแบบรวมๆฮะตลอดเลยครับครับขอบคุณมากเลยครับเอาล่ะนะฮะไปบริเวณจุดที่มีขายของนะฮะอีกจุดหนึ่งนะบริเวณตรงจุดนั้น อันนี้เป็นโกลเด้นเจริญกรุงพาซ่านะครับนี่ฝั่งนี้นะฮะแล้วตรงนู้นจะเป็นสถานีวัดมังกรนะครับตอนนี้รถติดแล้วเดี๋ยวเราขอเดินข้ามถนนก่อนดีกว่านะครับขอเดินข้ามถนนก่อนเอาล่ะเดินข้ามมาฝั่งนี้แล้วอันนี้เป็นแยกเสือป่านะทุกคนแล้วฝั่งนี้ก็เป็นทางที่เรามาตอนช่วงแรกนะเดี๋ยวเราทะลุไปซอยด้านขวาเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะไปทำภารกิจวันนี้เราจะมีภารกิจหาเทปพี่ปั่นไพบูลย์เรายังหาไม่เจอเลยนะครับเทปพี่ปั่นไพบูลย์จะหาเทปซะหน่อยนะครับนี่ไงทางที่เรามาตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยอ๋อสวัสดีครับตามนี่เดี๋ยวนี้โอ้ขอบคุณครับถ่ายรูปหน่อยพี่อ๋อได้โอ้เจอตัวนี้ครับผมได้ครับเดินกันเข้ามานะฮะในจุดเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเราเดินกันเข้าไปในซอยเนี้ยทุกคนนะฮะเห็นปะตอนนี้เราเดินตรงแล้วต้องบอกก่อนว่าคนเดินคึกคักมากนะครับเนื่องจากเป็นแบกระดินนะฮะแล้วก็จะมีของที่มาให้เลือกซื้อเรียกว่าแต่ละอาทิตย์นี่แทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะฮะสำหรับของที่มาวางกันเนี่ยนะฮะเนี่ยของที่มาวางเนี่ยแทบจะไม่ซ้ำเลยในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเรียกว่ายังเป็นซิกเนเจอร์หรือเสน่ห์นะครับของคนที่มาเดินย่านคลองถมนะที่ต้องบอกว่ามาส่วนใหญ่ก็จะมาหาของถูกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของตาดีได้ตาร้ายเสียนะทุกคนตรงนี้มีอยู่นิดหน่อยนะครับเราจะเลาะบริเวณตึกตรงนี้นะฮะโอ้ร้านคุณยายคนนี้ก็เก่าแก่มากๆนะครับเนี่ยเปิดมานานมากๆเลยเนี่ยอยู่หัวมุมตรงนี้นะคุณยายเห็นไหมในร้านคุณยายเนี่ยตั้งแต่ผมมาคือแกขายแบบจิปาถะเยอะมากแล้วก็แบบขายตลอดเวลานะครับผมมาทีไรก็เจอคุณยายคนนี้เนี่ยอันนี้มีแว่นนะนี่ฮะแล้วก็พวกกรอบอะไหล่โทรศัพท์มือถือทั้งหลายนะฮะมีพลักเครื่องด้วยนะครับขายหลากหลายจริงๆนี่รถกันแล้วมีเรื่องโอ้โหวิดีโอหัดอ่านเขียนไปดูดีๆวิดีโอหัดอ่านเขียนอนุบาลไหนอย่างรถอ่านมันเป็นไรขอแจ้งอะไรขนาดมันไหนนี่ก็มีวางมือสองขายนะมีเทปด้วยเดี๋ยวขอดูนิดนึงคนเดียวนะครับคนเดียวครับนี่เราได้เทปพี่ปั่นมาแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เอาไปให้พี่ปั่นเซ็นเราได้เทปมาแล้วโอเคข้างในตรงปะเนี่ยรักยืนยงใช่ป่ะวะเดี๋ยวนะตอนนี้อันนี้หน้าบีรักนิรันดร์นี่ไงรักนิรันดร์นะครับขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาลนะครับผมมาแล้วนี่โอเคจัดไปโอเคนะได้มาแล้วนะครับเอาล่ะต่อไปก็
เดินไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นพวกจิปาถะและของมือหนึ่งนะครับแล้วก็เราเดินมาจบกันที่ฝั่งถนนเสือป่านะครับในจุดนี้ซึ่งทุกคนครับอยากจะบอกเนี้ยฮะหลังจากเดินมาจบที่ถนนเสือป่านะฝั่งตรงข้ามก็ยังมีอยู่นะทุกคนนะครับเราขอข้ามเลยดีกว่าแต่ฝั่งตรงข้ามก็มีแต่ว่ามีตรงนี้ก็มีนะฮะนี่แต่เดินมาฝั่งตรงข้ามก่อนเนี่ยอันนี้เป็นมินิคอมโปนะครับเนี่ยขายตลอดแนวเลยนะครับอันนี้เป็นย่านเสือป่าโหนี่มินิคอมโปอยู่เยอะมากเลยอ่ะดูเห็นปะนี่ฮะไอว่าทุกคนไอว่าครับเป็นมินิคอมโปแดดส่องนะครับเชอร์แมนครับแล้วนี่เป็นพวกของที่เข้าของเครื่องใช้ทั้งหมดเลยฮะโอ้โหกระป๋องฮอนเป็นรูปอะไรครับเนี่ยนะอ๋อไม่ทราบแล้วเขามาฝากไว้ครับเขาฝากกับบ้านนี่อะไรอ่ะมีพระเครื่องนะครับทุกคนโทรศัพท์พานาโซนิกนี่คือใครเป็นสายวินเทจเรโทรนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมบอกเลยแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีขายบานเลยครับเต็มไปหมดอ่ะมีขายบานเลยอันนี้คือฟุตบาทเลยทุกคนฟุตบาทเลยนะครับอันนี้คือได้ฟิลยุคสมัยมากๆเลยนะสมัยยุค90ก็มีของมาขายแบบนี้ทุกคนนะครับเนี่ยตลอดแนววางพื้นหมดเลยนะครับเนี่ยให้ดูส่วนใหญ่ตรงบริเวณนี้จะเป็นพวกพระเครื่องนะครับอันนี้เป็นร้านขายยาคล้ายร้านนั้นเลยที่เราไปสำรวจกันมานะจัดร้านเหมือนกันเป๊ะเนี่ยพระเครื่องหมดเลยครับอะไรเกี่ยวกับพวกห้องน้ำนะต้องมีอันนี้เป็นเทปกับหนังสือมือสองหนังสือมือสองครับอันนี้เครื่องเสียงแผ่นเสียงต่างถ้าเขาจัดธีมร้านมันเหมือนกันหมดเลยดูร้านขายยาจัดธีมร้านมันเหมือนกันหมดเลยนะครับโนเกียโนเกียรุ่นไหนก่อน V1 นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่ DVD เต็มแล้วดูดิเห็นปะมี DVD วางกองเพียบก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาเดินตลาดคลองถมนะด้านในทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะก็ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับสำหรับการมาเดินที่นี่นะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันไม่มากก็น้อยนะสำหรับการมาดูบรรยากาศนะครับวันนี้หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ